ภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบัดนี้พากันตั้งใจฟังธรรมเทศนาขอให้เกิดปัญญาสร้างสมอบรมบารมีของพวกเราท่านทั้งหลายการที่เราได้พากันหันหน้าเข้าพึ่งพระศาสนาศาสนธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นฝ่ายดีที่บุคคลมีความขวนขวยใฝ่ฝันหาทางไปสู่ความผาสุกหากพวกเราท่านทั้งหลายมีจุดมุ่งหมายความประสงค์และมีความต้องการเช่นนี้เราจึงได้พากันเสียสละจากเคหสถานบ้านช่องของตนเองจากเครื่องกังวลทั้งหลายได้พากันเป็นผู้มีศรัทธาสามารถมาบำเพ็ญคุณงามความดีสร้างบุญบารมีของตนเองเพื่อจะให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปอันนักปราชญ์ทั้งหลายท่านสรรเสริญบุคคลเป็นผู้ไม่ประมาทว่าได้เกิดมาแล้วในชาติหนึ่งๆก็ไม่ให้เสียทีที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่เราจะมาเกิดเราก็มาจากคุณงามความดีแล้วได้สร้างสมอบรมบารมีของตนเองไว้แต่ชาติอดีตที่ผ่านมาเมื่อได้พากันมาเกิดในชาตินี้ก็ยังได้พากันขวนขวยสร้างคุณงามความดีเพื่อสั่งสมอบรมบารมีให้แก่กล้าเพื่อจะหาหนทางปลดเปลื้องทุกข์ออกจากตัวเองการฝึกฝนอบรมตนเองฝึกหัดตนเองเพื่อให้เข้าสู่คุณงามความดีนั้นเป็นหน้าที่ของตนไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นการที่พวกเรามาทำสมาธิมาฝึกฝนอบรมจิตใจเช่นนี้นั้นมันเป็นเรื่องของส่วนตัวไม่ใช่เรื่องของคนอื่นถ้าพวกเรามาพินิจพิจารณาดูเช่นนี้ก็ควรที่พวกเรานั้นจะไม่ต้องกังวลกับเรื่องของบุคคลอื่นที่เราออกจากบุคคลอื่นออกมานั่งบำเพ็ญบารมีเช่นนี้ก็เรียกว่าเราสลัดออกมาเพื่อไม่ให้จิตของเรานั้นมีความกังขาลังเลสงสัยไปกังวลอยู่กับบุคคลผู้ใดเมื่อเราทำสมาธิควรที่จะเอาจิตของตนมาไว้กับตนตัวของเราไม่ให้จิตของเรานั้นไปวุ่นวายกังวลอยู่กับบุคคลอื่นทั้งหลายเพราะเขาเป็นตัวคนละคนไม่ใช่เป็นตัวของเราการที่เราจะฝึกฝนอบรมตนต้องเป็นผู้แยกแยกตนเองออกจากบุคคลอื่นก็คือแยกแยกจิตใจไม่ให้ไปกังวลกับบุคคลอื่นนั่นเองคนอื่นเขาจะเป็นอย่างไรเขาจะปฏิบัติอย่างไรเขาจะประพฤติตนอย่างไรเขาจะไปทำความดีหรือความชั่วที่ไหนไปทำบาปอยู่ที่ใดก็ตามเป็นเรื่องของเขาเขาจะไปตลกเฮฮาไปทำให้เสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นทำให้จิตใจของพวกเขาเหล่านั้นตกต่ำลงไปจะไปตกทุกข์ได้ยากลำบากที่ไหนเป็นเรื่องของบุคคลทั้งอื่นทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของพวกเราเหตุฉะนั้นถ้าหากเรามาทำความเข้าใจได้อย่างนี้เราก็จะตัดความกังวลออกจากบุคคลอื่นได้ดีไม่มีจิตไปกังวลกับเขา เราก็จะฝึกฝนอบรมจิตใจของเรานั้นและประพฤติปฏิบัติตนของตนนั้นได้เป็นอย่างดีแต่บุคคลทั้งหลายนั้นเมื่อเวลามาฝึกฝนอบรมจิตใจนั้นจิตใจไม่สงบระงับเป็นสมาธิมีความกังวลอยู่ถ้าเรื่องกังวลอะไรมันไปเรื่องกังวลกับคนอื่นเป็นส่วนมากจิตใจจึงไม่สงบเป็นสมาธิจึงไม่ได้รับซึ่งความสุขเกิดขึ้นแก่ตนเวลามาฝึกฝนอบรมตนเป็นเช่นนี้เป็นเรื่องเป็นเหตุฉะนั้นถ้าหากเรารู้เช่นนี้แล้วเราก็ควรที่จะปล่อยวางเขาไว้ก่อนปล่อยวางบุคคลอื่นไว้ก่อนอย่าเอามากังวลเวลาเราทุกคนนั่งทำสมาธิเมื่อหากเราสลัดออกมาได้วางได้แล้วจิตใจมันก็ไม่ไปยุ่งกับนิวรณธรรมเรื่องกังวลทั้งหลายเหล่านั้นทั้งอดีตและอนาคตมันก็ไม่ไปยุ่งเพราะเราเสียสละออกไปใจของเราไม่ยุ่งทั้งอดีตอนาคตปลดปล่อยออกได้มันก็จะเข้ามาอยู่กับตนเพราะตนหวังพึ่งตนฝึกฝนอบรมตนปฏิบัติตนให้ได้มีที่พึ่งให้เรามีความสงบสุขมีความผาสุกเมื่อทุกคนมีความปรารถนาและความต้องการเช่นนี้เราก็ควรทำความเข้าใจให้ดีว่าการทำสมาธิการฝึกฝนอบรมจิตใจให้พักผ่อนการที่เรามาทำสมาธินี้เรามีจุดมุ่งหมายอยากให้ใจของพวกเรานั่นเองได้พักผ่อนไม่ให้จิตของเราสัญจรไปที่โน่นที่นี้ไม่ให้จิตของเรานั้นไปจิตพัวพันอยู่ข้างนอกไม่ให้จิตของเราไปปรุงไปแต่งไม่ให้จิตของเราไปวิ่งไปทั่วโลกไม่ให้จิตของเรานั้นไปกังวลในสิ่งทั่วไปเพื่อหาให้จิตของเรานั้นได้พักผ่อนบ้างถ้าพวกเรามองดูแล้วตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาจนถึงเป็นหนุ่มจนถึงท่ามกลางคนจนถึงเฒ่าถึงแก่สลามาชนีจิตใจของพวกเรานั้นได้พักผ่อนบ้างไหมหรือมีแต่จิตวุ่นวายจิตไม่สงบจิตใจเศร้าหมองจิตใจมีความทุกข์วุ่นวายอยู่ตลอดไม่มีความสุขอะไรเราก็จะมองเห็นได้ว่าเราทั้งหลายนั้นมีความทุกข์มากกว่าความสุขในเรื่องด้านจิตใจถ้าหากเราเห็นได้เช่นนี้เราก็ควรที่จะไม่กังวลกับสิ่งที่นำจิตใจของตนให้มีความทุกข์นั้นควรที่จะเสียสละละออกไปเสียเพื่อให้ใจของเรานั้นไม่ได้ทำงานมากไม่ได้แบกได้หามสิ่งโน้นสิ่งนี้ไม่ได้ยึดติดกับสิ่งโน้นสิ่งนี้อันมากเกินไปรับภาระมากเกินไปเพื่อจะให้จิตใจของเรานั้นได้อยู่มีอิสระได้ทำงานน้อยๆหน่อยก็เรียกว่าคิดน้อยๆนั่นเองเพื่อจะให้จิตใจของเราได้พักผ่อนได้สบายนี่จุดมุ่งหมายการทำสมาธิการฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิก็คืออยากให้จิตใจของเราคิดน้อยลงไปและได้พักผ่อนและสงบจนได้รับอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวเป็นสมาธิมีงานหน้าเดียวงานคิดสิ่งเดียวก็เรียกว่าจิตเป็นสมาธิจิตจึงจะมีอิสระเป็นตัวของตนจึงจะได้พักผ่อนเหมือนบุคคลทั้งหลายถ้าหากเราพิจารณาด้านร่างกายของพวกเราถ้าหากเราทำงานมากทำงานหลายสิ่งหลายอย่างทั้งแบกทั้งหามทั้งขุดทั้งกลนทั้งเย็บปักถักร้อยทำอะไรจิปาถะเราทำงานหลายสิ่งหลายอย่างเกินไปวันหนึ่งทำมาแต่เล็กแต่น้อยจนถึงเฒ่าถึงแก่ร่างกายก็ย่อมอิดโรยย่อมเหนื่อยเมื่อยล้าบางทีก็จะเกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนกายกายาของตน ทำให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บไม่มีความสุขความสบายเพราะร่างกายทำงานมากเป็นเหตุตายก็ไม่เลยได้พักผ่อนกายจึงมีความทุกข์เช่นนั้นชั้นใดก็ดีกายที่ทำงานมากกายก็มีความทุกข์เพราะกายไม่ได้พักผ่อนก็เลยไม่มีความสุขทางด้านร่างกายถ้ากายของพวกเรานั้นได้ทำงานไม่มากทำงานอย่างหนึ่งหรือสองอย่างแล้วก็ได้พักได้ผ่อนร่างกายนั้นก็ย่อมมีความผาสุกมีความสบายไม่อิดไม่เหนื่อยได้รับซึ่งความสุขเกิดขึ้นร่างกายก็กระปี้กระเป๋าก็แข็งแรงกระชุ่มกระชวยอยู่ไปมาสะดวกสบายฉันใดก็ดีจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายก็ย่อมเหมือนกับร่างกายถ้าหากมันไม่คิดมากมันไม่ปรุงไม่แต่งมากมันไม่วิ่งมากมันไม่ได้ทำงานมากมันจึงจะได้สบายนี่พวกเราก็จะพิจารณาดูได้เช่นนั้นถ้าจิตใจคิดมากปรุงแต่งมากพัวพันมากยึดติดมากแบกหามมากอยู่ตลอดแล้วใจก็มีความทุกข์เลยไม่ได้รับความสุขสักทีเลยตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เล็กจนถึงเฒ่าถึงแก่มีแต่ความทุกข์ตลอดเพราะมันทำงานมากถ้าจิตใจของพวกเรานั้นไม่เกี่ยวพันและไม่ยึดมากเสียสละละปล่อยวางออกได้ไม่เป็นข้างคาวก็ดีหรือปล่อยวางได้นานจนสามารถให้จิตของเรานี่กล้าหาญมีพลังแข็งแรงเกิดขึ้นเขาเรียกว่าจิตนั่นมีพลังสมาธิพลังปัญญาจึงจะเกิดขึ้นเขาเรียกสมาธิพลังถ้าจิตมีสงบมากไปพักผ่อนมากจิตมันมีความสุขมากมันสงบมากมันก็เลยมีกำลังก็เรียกว่าสมาธิพลังจิตใจมีสมาธิแข็งแกร่งปัญญาก็จึงเกิดขึ้นปัญญาที่จะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยซึ่งสมาธิจิตเป็นสมาธิมั่นคงนั่นเองจึงวิจัยในสิ่งทั้งหลายนั้นเข้าใจอะไรทุกข์อะไรสุขอะไรนำความทุกข์มาให้แก่เราอะไรนำความสุขมาให้แก่เราเราจึงจะพิจารณาเข้าใจได้เพราะจิตสงบเป็นสมาธิจิตสงบเป็นสมาธิจิตได้พักผ่อนจิตมีอิสระจิตมีความสุขจิตจึงมีกำลังเหตุฉะนั้นการฝึกฝนอบรมจิตใจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนักปราชญ์ทั้งหลายท่านกล่าวไว้ว่าอาหารของจิตใจจิตใจของพวกเราได้กินอาหารมันจึงมีกำลังถ้าหากมันหิวโหยมันดิ้นรนอยู่ตลอดมันก็ยิ่งมีความทุกข์ถ้าหากมันได้กินอิ่มมันได้รับรสพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็เลยมีความสุขเพราะมีอาหารภายในใจใจได้กินอาหารคือธรรมะเป็นเครื่องอยู่ของใจทำไมเขาจึงมีความสุขถ้าหากทุกคนคณะศรัทธาญาติโยมก็ดีหรือภิกษุสงฆ์ทุกท่านทุกองค์ก็ดีสมณเณรทั้งหลายมองดูแล้วว่าเราได้ทำอะไรบ้างการได้ไหว้พระสวดมนต์สรรเสริญคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นบุญชนิดหนึ่งการได้สรรเสริญพระรัตนตรัยก็เป็นบุญชนิดหนึ่งมันนี้การได้พากันทำคุณงามความดีมีการทำบุญทำทานการกุศลก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งพากันรักษาศีลตามกำลังของตนเป็นผู้มีศีลเกิดขึ้นแล้วก็รับอาหารเป็นอย่างๆเมื่อเราพาระลึกกันระลึกถึงจิตใจของตนเองสงบเพราะตนเองฝึกฝนอบรมให้สงบเป็นสมาธิก็ยิ่งมีความอบอุ่นใจเกิดขึ้นเมื่อจิตมีสมาธิจิตได้พักผ่อน จะมาพิจารณาอะไรปัญญาก็เกิดขึ้นรู้ในสิ่งนั้นแจ้งชัดเห็นจริงตามความเป็นจริงเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้จิตใจก็เลยมีความเอิบอิ่มปลื้มปิติยินดีว่าตนเองมีความดีมีที่พึ่งนี่และมองเห็นความดีของตนมีที่พึ่งอย่างนี้เองจิตก็เลยดื่มด่ำรสพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เอิบอิ่มในคุณงามความดีว่าชีวิตของเราที่เกิดขึ้นมานี้เราได้ทำคุณงามความดีมาตั้งแต่เริ่มต้นดังได้กล่าวมานั้นจนมาถึงปัจจุบันฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองนั้นอยู่เพื่อจะให้สงบมากๆให้ได้กินอาหารมากๆฝึกฝนอบรมปัญญาของตนให้รู้ดีรู้ชั่วให้รู้อะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญอะไรมีโทษอะไรมีประโยชน์แก่ตนบ้างแก่คนอื่นบ้างจะได้เข้าใจแจ่มแจ้งชัดขึ้นมาเรียกสรรหาตั้งแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งไม่เป็นประโยชน์ก็ทิ้งไปสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ก็จะสรรหาประพฤติปฏิบัติให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนไปเรื่อยๆนึกขึ้นมาเช่นนี้ย่อมมีความปลื้มปิติยินดีในชีวิตของตนว่าตนเองได้สร้างความดีเราไม่ต้องกังวลกับบุคคลอื่นเขาจะมาก็ตามไม่มาก็ตามเขาจะปฏิบัติก็ตามไม่ปฏิบัติก็ตามเป็นเรื่องคนอื่นเรื่องของเรานี้เราจะฝึกเราจะหาอาหารมาให้ใจของเราได้กินเพื่อให้มันมีความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ทั้งกลางวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนได้รับแต่ความสุขของใจให้ใจของเราสงบอยู่กับคุณงามความดีชนนี้ใจก็ไม่ไปที่ไหนใจพึ่งคุณงามความดีใจก็ย่อมสงบเป็นสมาธิอยู่ตลอดเมื่อเรามองเห็นทั้งดีและทั้งชั่วแล้วจะเข้าใจแจ้งชัดแล้วใจมันก็จะสรรหาเอาเองของเขาเพราะเขาต้องการความสุขเราถามใจของเราได้ว่าใจของเราต้องการมีความสุขไม่ต้องการความกังวลเมื่อทุกคนมองดูเช่นนี้แล้วใจมันก็จะสรรหาสิ่งใดอยู่ที่ไหนมันสงบสงัดที่ไหนมันได้พักได้ผ่อนที่ไหนมันได้มีความสุขความเอิบอิ่มความสบายไม่มีเครื่องกังวลนอนก็หลับสบายง่ายๆพักผ่อนก็อยู่สบายง่ายๆอันนี้บุคคลที่มีอาหารของใจจึงเป็นคนที่ได้มีการพักผ่อนได้ทางร่างกายพักผ่อนได้ทางจิตใจไม่ยุ่งอะไรกับโลกเขามากเพราะใจมันแยกออกนี่หากพวกเรามาพิจารณาดูเช่นนี้คิดดูสิว่าชีวิตของเรานี้ได้รับคุณงามความดีไหมได้รับมงคลเกิดขึ้นไหมแก่ตนไหมประโยชน์ของตนได้บ้างไหมมันก็ได้สิเพราะเราทำอยู่เรามีคุณงามความดีภาคเพียรพยายามไปในทางที่ถูกต้องอยู่ผลมันก็จะออกมาในทางที่มีความสุขนี่การทำความภาคความเพียรของพวกเราตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอยากให้รู้อย่างนี้เองรู้ทางผิดทางถูกนี่เองทางเดินนี่เองคนเดินทางที่ถูกต้องก็จะถึงจุดหมายปลายทางคือความผาสุกเกิดขึ้นแก่ตนบุคคลทั้งหลายก็เดินทางผิดเมื่อเขาเดินทางผิดเขามีความเห็นผิดแล้วเขาจะทำอะไรเขาจะพูดอะไรคิดอะไรเนี่ยมันไปในทางที่ผิดแล้วมันก็เป็นพิษเป็นภัยมันก็เป็นอันตรายเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเขาทำให้ตนเองนั่นเสื่อมเสียไปเฉยทำให้ตนเองเสียชาติเกิดที่ได้มาเป็นมนุษย์มาหวังมาสร้างคุณงามความดีหาวิธีหลุดพ้นออกจากกองทุกข์ทั้งปวงแต่ก็ไปทำไปพูดไปคิดในทางที่มันผิดตนเองก็เลยเดินเข้าไปหาทุกข์ไปเรื่อยๆเห็นไหมเขาเดินกันไปอยู่ในปัจจุบันนี้มันมีอยู่รอบข้างของพวกเราคณะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติแสวงหาซึ่งความสุขมองรอบตัวของพวกเรานั้นเขาผิดเขาเถียงเขาแก่งเขาแย่งเอาลบลาฆ่าฟันทุบตีกันอยู่ในปัจจุบันนี้ เขาไม่มีความผาสุกกับเพราะอะไรเพราะเขาเดินทางผิดนั่นเองเดินเข้าไปเท่าไหร่มันก็ยังมีอันตรายเท่านั้นเหมือนบุคคลที่ตาบอดบุคคลที่ตาบอดแล้วเดินไปตามทางย่อมตกหลุมตกบ่อย่อมชนต้นไม้ย่อมจะตกเหวลงไปได้เดินไปตามสะพานก็จะตกลงในน้ำในเหวได้บุคคลที่ตาบอดเดินเข้าไปในที่มืดเท่าไหร่ก็ยิ่งมืดไปเท่านั้นจะมีเสือมีช้างมีภัยอันตรายโจรผู้ร้ายทั้งหลายอยู่ทั้งหน้าจะทุบตีฆ่าฟันรันแทงนั้นไม่รู้ไม่เข้าใจเดินไปเรื่อยๆก็มีแต่ไปหาทุกข์ตลอดเนี่ยเดินไปหาทุกข์กับภัยอันตรายทั้งหลายมันก็เหยียบย่ำยีทุบตีเอามันก็ไม่มีความผาสุกอะไรทั้งร่างกายและจิตใจนี่แต่มีความโศกเศร้าพิไรลำพันธ์ไปอยู่ตลอดเหมือนบุคคลกำลังมีความทุกข์ร้องไห้เดินไปเขาก็ย่อมมีความทุกข์ไปตลอดฉันนั้นเพราะบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นเดินทางผิดนี่คนในปัจจุบันนี้ที่มันผิดมันเถียงมันแก่งมันแย่งกันไม่มีความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะเดินทางผิดจึงพากันทำผิดจึงพูดผิดคิดผิดอยู่มันก็เลยเป็นพิษเป็นภัยนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อมองดูเช่นนี้ก็จะเข้าใจคนเดินทางผิดเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายเดินทางถูกหันหน้าเข้าพึ่งพระศาสนาสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนและบุคคลอื่นนั้นอันจะนำให้พวกเรานั้นพากันได้ความร่มเย็นเป็นสุขต่อไปในภายข้างหน้าเราก็ต้องพากันมีความภาคความเพียรประโยชน์พยายามหมั่นขยันในการฝึกฝนอบรมตนไปในทางที่ดีเพื่อจะให้จิตใจของเรานั้นอยู่กับตนกับตัวอย่าให้คิดมากวุ่นวายอะไรยุ่งเหยิงกับโลกของเขาเกินไปเมื่อเรารู้เท่ารู้ทันในสิ่งต่างๆแล้วเราก็ต้องดึงจิตใจของเราได้ไม่ให้จิตใจเหิมวิ่งกระโดดโลดเต้นดิ้นรนเกินไปยับยั้งชั่งใจของตนเองเอาไว้ให้สงบอยู่เป็นสมาธิอยู่กับตนกับตัวเนี่ยมันออกไปก็ดึงมันมาอย่าให้ไปวุ่นวายอยู่กับโลกมันจะทุกข์มากเกิดขึ้นตักเตือนจิตใจของตนนั้นเป็นผู้มีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวตักเตือนจิตใจของตนเองอยู่ทั้งกลางค่ำกลางคืนยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนตักเตือนจิตใจบ่อยๆมันคิดไปในทางที่ไม่ดีเราให้มาคิดในทางที่ดีตลอดเมื่อเรามาคิดในทางที่ดีจิตมันก็มีความสุขมันก็สงบเป็นสมาธิอยู่อันนี้ก็เรียกว่าพวกเราแสวงหาทางพ้นทุกข์ไม่ต้องการความทุกข์แต่การกระทำของพวกเรานั้นการปฏิบัตินั่งทำสมาธินี้มันก็ยากอยู่บ้างยากเพียงไรก็ตามการทำคุณงามความดีมันก็ต้องยากหน่อยฉะนั้นกับเราเดินทางขึ้นไปบนภูเขาเราก็ต้องปีนขึ้นยากหน่อยแต่เราปีนขึ้นไปถึงแล้วเราก็จะได้รับลมพัดเย็นสบายทำให้หายเหนื่อยทำให้หายใจโปร่งโล่งสบายว่าตนเองขึ้นภูเขาไปถึงยอดเขาได้ใจก็ย่อมสบายยืนเดินเล่นอยู่บนภูเขาให้ลมพัดเย็นสบายได้ชั้นใดก็ดีพวกเรากำลังทำความเพียรอยู่ชั้นนี้เราเพียรในทางที่ถูกแล้วแม้จะขุกขักบ้างลำบากบ้างนั่งเจริญเมตตาภาวนาบังคับจิตใจของตนให้สงบระงับเป็นสมาธิอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานหรือกับลมหายใจเข้าออกของตนก็ดีหรือไว้จุดใดจุดหนึ่งในกายของเราไม่ให้มันออกไปนอกไปยุ่งเหยิงอะไรใจก็เลยสงบอยู่กับตนกับตัวไม่ไปที่ไหนใจก็เป็นสมาธิอยู่ได้เพราะมันไม่กังวลแม้เราจะทำการงานบางสิ่งบางอย่างก็ดีทำแล้วเราก็วางงานนั้นแล้วก็มาดูใจของเราให้สงบได้ว่างานเป็นประโยชน์แก่ตนเองและเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายมันก็มีความผาสุกได้เพราะรู้จักงานมันเป็นประโยชน์วางงานแล้วก็หลบมาดูจิตใจของตนเองได้มาดูจิตใจใจก็มีความสุขสงบอยู่ก็รู้ว่าใจอยู่เป็นสมาธิ เราฝึกฝนอบรมตนในปัจจุบันเช่นนี้ก็เรียกว่าคนมีความเพียรอยู่บ่อยๆไม่ได้ปล่อยปละละเลยในความเพียรปฏิบัติไปในทางที่ดีเมื่อเราปฏิบัติอยู่เช่นนี้แล้วไม่วันใดวันหนึ่งใจของเราย่อมสงบระงับเป็นสมาธิได้แนบแน่นมั่นคงได้อยู่กับตนกับตัวได้ทำให้ตนเองสบายได้ให้มันได้รับรสสักครั้งหนึ่งเท่านั้นแหละมันจะมีความสุขความสงบนี่มันมีความสุขมากถ้าหากเรามานึกถึงคุณงามความดีของตนดังได้กล่าวมานั้นมารวบรวมไว้ในใจใจก็มีความสุขได้พักหนึ่งถ้าเรามาดูใจของเราแล้วใจสงบอยู่เป็นสมาธิมันก็สงบมากขึ้นกว่าเดิมถ้าเรามามองดูใจสงบแล้วเห็นสิ่งโน้นสิ่งนี้มาแก้ไขตนเองที่ตนเองติดอยู่ขัดข้องอยู่ปล่อยลดละออกไปได้ใจสบายขึ้นก็ยิ่งมีความสงบมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นเพราะเรารู้มากเท่าไหร่รู้ธรรมะมันก็ยิ่งปล่อยวางได้มากก็ยิ่งสบายมากขึ้นไม่ใช่มันเป็นของหนักมันเป็นของเบาไปเรื่อยๆเป็นของสบายไปเรื่อยๆเดินไปเดินมาก็ดียืนเดินนั่งนอนอยู่ก็ดีมันเป็นของเบาใจที่มันละความกังวลออกไปมากๆละเท่าไหร่มันก็ยิ่งเบาเท่านั้นเข้าใจแจ่มแจ้งเท่าไหร่ก็ยิ่งเบาเท่านั้นรู้ทั้งโทษทั้งประโยชน์ของธรรมะทั้งหลายเมื่อเรารู้อย่างนี้ใจของเรายิ่งเบาเพราะเขารู้จักสิ่งที่ทำให้เป็นประโยชน์ก็เรียกว่าเหมือนกับบุคคลที่เลือกกินของนี่แหละกินของอะไรมันจะเก็บท้องมันจะปวดหัวมันจะทำให้ตนเองมีความทุกข์เกิดขึ้นเราไปกินอาหารรับประทานอาหารมันจะเป็นพิษเป็นภัยแก่ร่างกายของตนจะมีความทุกข์เป็นโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเขาก็ต้องไม่กินเขาต้องทิ้งสิ่งของเหล่านั้นแม่เห็นอยู่จับอยู่เขาก็ต้องทิ้งชั้นใดก็ดีบุคคลอยู่ใกล้ๆกัน อยู่กับความชั่วทั้งหลายก็ดีเป็นเรื่องของคนอื่นทำความชั่วหรือเราอยู่กับใกล้ยาพิษก็ดีเราเห็นยาพิษแต่เราก็ไม่กินยาพิษเหมือนเราอยู่กับใกล้คนที่ไม่ดีแต่เราไม่ติดคนที่ไม่ดีไม่คบหาสมาคมไม่ปฏิบัติกับเขาเราละเขาได้พูดกับเขาได้แต่ละเขาได้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะคนฉลาดฉันจึงเรียกคบหาสมาคมแต่ผู้มีคุณธรรมเมื่อเราเรียกคบหาสมาคมบุคคลมีคุณธรรม เพื่อได้ชักนำพวกเรานั่นไปในทางที่ดีเราก็เดินทางในทางที่ดีก็เหมือนพวกเรานั้นเรียกกินอาหารที่ดีอันมีประโยชน์แก่ร่างกายให้ร่างกายนั้นกินลงไปแล้วมันก็สบายมันอิ่มมันอยู่มีความสุขสบายใจของพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อมันเข้าใจในธรรมะมันก็สรรหาสิ่งที่มันจะดื่มด่ำรสพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เมื่อมันพิจารณาเท่าไหร่ใจมันก็ยิ่งเบาสบายพิจารณาเท่าไหร่เห็นแจ้งขึ้นมาอะไรเท่าไหร่อันปลดเปลื้องทุกข์ออกไปได้เท่าไหร่ใจมันก็สุขมากขึ้นเท่านั้นเพราะเขากินอาหารมากกินอาหารที่ดีมันมีประโยชน์ใจก็เลยมีอาหารเป็นที่พึ่งคือธรรมะนำความสุขมาให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายเหตุฉะนั้นทั้งภิกษุสามเณรก็ดีอุบาสกอุบาสิกาท่านสาธุชนทั้งหลายควรแล้วพวกเราควรฝึกฝนอบรมตนปฏิบัติตนอย่าไปกังวลกับบุคคลอื่นใครทำก็ช่างไม่ทำก็ช่างเขาเป็นเรื่องของเราสามีภรรยาลูกหลานก็ดีญาติพี่น้องวงตระกูลทั้งหลายของเราแล้วกอบโกยเอาเขามาเข้าวัดไม่ได้เราต้องควรเอาตนเองให้ได้เพื่อจะให้ได้ที่พึ่งของเรานั้นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนก่อนจึงสอนบุคคลอื่นดึงบุคคลอื่นบ้างดึงมันไม่มาก็ไม่เอาดึงหลายครั้งมันมาก็เอาเพราะเขาชวนเขามาปฏิบัติดีเพื่อจะให้เขามีความสุขบ้างให้เขารู้เห็นอะไรดีอะไรชั่วบ้างอันนั้นเป็นหลักของเมตตาของนักปราชญ์ผู้เห็นธรรมแล้วจะชักจูงให้คนมาปฏิบัติได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นก็เป็นของตนเรามีความสุขเป็นของเราไม่ใช่ของคนอื่นคนอื่นไม่รู้ไม่เข้าใจเป็นของตนได้ดื่มด่ำรสพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เหมือนเราได้กินอาหารดีๆคนอื่นเขาไม่ได้กินเขาก็ไม่รู้รสของอาหารเพราะฉะนั้นเหมือนกันการมาฝึกฝนอบรมตนทางพระพุทธศาสนาเหตุฉะนั้นเมื่อทุกท่านได้ยินได้ฟังแล้วก็ควรพากันขวนขวยมีความภาคความเพียรประโยคพยายามเมื่อไม่ได้มาวัดก็พยายามที่จะนั่งทำสมาธิฝึกฝนอบรมจิตใจอยู่ที่บ้านของตนหรือเดินไปเดินมาก็ดีแต่ละวันละวันควรพินิจพิจารณาดูจิตใจบ่อยๆฝึกฝนอบรมบ่อยๆมันก็จะก้าวหน้าขึ้นไปทำให้เรามีความร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมาได้เรียกว่าเราปฏิบัติธรรมเพื่อนำตนให้พ้นจากทุกข์มีความสุขเป็นที่พึ่งของตนก็ขอยุติการบรรยายธรรมไม่เพียงแค่นี้แต่นี้ต่อไปก็ตั้งใจปฏิบัติดูจิตใจของตนดังได้กล่าวมานั้นพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโปชื่อเดิมว่านายเปลี่ยนวงศาจันทร์เกิดเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2476ตรงกับปีรากาณหมู่บ้านโคกคอนตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครบิดาชื่อนายกิ่งวงศาจันทร์มารดาชื่อนางอรดีสกุลเดิมจุลราชภักดีครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวที่มีอาชีพค้าขายพระอาจารย์เปลี่ยนมีความคิดที่จะบวชอยู่ตลอดเวลาเริ่มตั้งแต่อายุ12ปี14ปี16ปีจนถึง20ปีแต่มารดาของท่านก็ไม่อนุญาตพระอาจารย์ได้ศึกษากับพระที่บวชกับหลวงปู่พรหมหลายองค์ซึ่งท่านสรรเสริญการบวชเป็นอย่างมากพระอาจารย์เปลี่ยนเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดธาตุมีชัยและต่อมาได้ย้ายไปอยู่วัดทุ่งสว่างบ้านโคกคอนตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครด้วยความมุ่งมั่นของพระอาจารย์เปลี่ยนที่จะศึกษาธรรมะให้ถึงจุดหมายปลายทางของศาสนาจึงได้ออกไปธุดงค์ตามจังหวัดต่างๆเพื่อแสวงหาโมกขธรรมและได้พบกับพระอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐานหลายองค์พระอาจารย์เปลี่ยนท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวกอำเภอแม่แตจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2509 เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันท่านมีลูกศิษย์มากมายที่ติดตามและฝึกปฏิบัติตามแนวทางของท่านพระอาจารย์เปลี่ยนได้รับการยอมรับในหมู่นักปฏิบัติว่าเป็นพระป่ากรรมฐานผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมีความเพียรอันยิ่งในการปฏิบัติเป็นพระสุปฏิปันโนและเป็นพระแท้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาท่านเขียนหนังสือหลายเล่มเพื่อถ่ายทอดธรรมะต่อสาธุชนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายธรรมบรรยายของท่านนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงจริตของผู้ฟังและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติของตนได้เป็นอย่างดีการสอนของพระอาจารย์เปลี่ยนที่สำคัญนั้นมุ่งเน้นการปฏิบัติที่นำไปสู่พระนิพพานซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่านพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโปได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันพฤหัสบดีที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา 15:03 น.อายุ84 ปี59 พรรษา